ำหรับน้องๆที่ใช้โทรศัพท์มือถือสามารถกดติดตามพี่ไบได้โดยการกดปุ่มนี้และกดปุ่มกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆได้เลยครับแดชกับฟัตเตอร์ชัยทำไมไม่ลงมาสักทีอ่ะหายแย่จังเลยอ่ะฮะนั่นอะไรอ่ะนั่นอะไรว้าวหล่นไปแล้วฮะฮะฮะแอปเปิ้ลแจ็คอ้าวพิงกี้พายมาทำอะไรเหรออ๋อท่านว่ายน้ำลงมาเล่นนะเออมาที่ลาลิตี้หล่นไปไหนแล้วเนี่ยหาลาลิตี้ก่อนเร็วฮ่าลาลิตี้อยู่ไหนลาลิตี้ฮ่าลาลิตี้ท่านอยู่ข้างในหรือเปล่าวะแอปเปิ้ลแจ็คช่วยเรียกหน่อยเร็วอ๋อได้เลยลาลิตี้ท่านอยู่ข้างในหรือเปล่าออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะลาลิตี้ฉันอยู่นี่จ้าอ้าวเมื่อกี้ท่านหล่นลงไปใช่ไหมใครบอกว่าฉันหล่นลงไปฉันไม่ได้หล่นลงไปสักหน่อยฉันว่ายน้ำลงไปต่างหากแล้วแหมไม่ต้องมาทำอายเลยหล่นไปก็บอกมาเด้ใช่ไม่เห็นจะต้องอายเลยนี่นะเอ๊ะว่าแต่ทวายไลท์ล่ะอ๋อเมื่อกี้ฉันเห็นไปว่ายน้ำอยู่แถวนู้นอ่ะเดี๋ยวก็คงจะว่ายกลับมาละมั้งอยากจะอยู่กับผู้คนบนดินลงมาก่อนนะก็เลยลงมาก่อนคนเดียวแล้วพวกเธอล่ะทำไมอยู่ดีๆกลายเป็นนางเรื่องหมดเลยล่ะเนี่ยอ๋อพวกเราน่ะได้เวทมนต์จากควีนโนวอลยังไงล่ะควีนโนวอลเหรอแล้วควีนโนวอลนี่เป็นใครกันน่ะไอ้อยากรู้ใช่ไหมล่ะถ้าอยากรู้ละก็ถ้าอยากรู้ละก็ไม่บอกดีกว่าเอ้าแล้วเขาจะบอกได้ยังไงล่ะทำไมอ่ะก็เพราะว่าถ้าอยากรู้ก็ต้องเข้าไปดูใน My Little Pony The Movie วันที่12ตุลาคมนี้ยังไงล่ะอ๋ออย่างนี้นี่เองเอ๊ะถ้างั้นฉันไปว่ายน้ำเล่นก่อนดีกว่าแล้วเจอกันนะทุกคนอ่ะฉันไปด้วยสินำมาตามมาตามมาวู้ตามมาตามมาวู้ทำไม่ไปเหรอลาลิตี้ไม่อ่ะฉันยังเจ็บอยู่เลยเมื่อกี้เนี่ยสรุปว่าฉันหล่นเห็นไหมฉันบอกแล้วว่าเธอหล่นฉันจะหายเจ็บแล้วก็ตามมาแล้วกันนะฉันไปก่อนละบ๊ายบายเจ็บเจ็บซ้ำละกังสูงฉันเจ็บที่คนเดียวเสียใจฉันเจ็บเจ็บจริงๆกลับบ้านนอนดีกว่าถ้าไปโดนในนี้ลาก่อนทุกคนสวัสดีสวัสดีครับน้องๆโอ้โหวันนี้นะเพชรกลับมาพร้อมกับ My Little Pony The Movie แล้วนะครับดีใจมากๆเลยที่ได้มารีวิวเซตนี้ให้น้องๆดูกันนะครับเพราะเป็นเซตที่เพชรรอคอยมานานมากมากว่าเดือนถึง2เดือนเลยเพราะว่าตอนรูปโปรโมทออกมานะเพชรแบบอยากได้จริงๆนะครับตัวนี้จะเป็นMy Little Pony The Movie นะครับจะเป็นรุ่นที่เรียกว่าซีโคนี่ก็คือเป็นแบบว่าเป็นม้าเงือกปกติเลยคือเป็นซีโคนี่นะครับซึ่งเว็บหนึ่งเนี่ยจะออกมาทั้งหมด3ตัวนะครับก็คือ Apple Jack Twilight แล้วก็ Rarity นะครับซึ่งผิวของรุ่นนี้นะจะเป็นผิวแบบมุกๆนะฮะแล้วก็เว็บ2ที่กำลังจะออกเนี่ยก็จะเป็น Pinkie Pie Fluttershy แล้วก็ Rainbow Dash นะฮะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ออกแต่ไม่เป็นไรวันนี้เราจะมารีวิวถึง3ตัวที่ให้ดูกันก่อนนะครับอย่างแรกเราก็จะมาดูสันของกล่องกันซึ่งก็จะเป็นรูปซีโพนี่ของทั้ง3ตัวนะครับอันนี้ด้านแรกนะครับดูด้านที่2กันปึ๊บอันนี้คือด้านที่2ว้าวสวยมากๆเลยอย่างที่บอกอย่างที่แกะไปเมื่อรุ่นที่แล้วนะก็คือกล่องเนี่ยสามารถแกะแล้วใส่กลับเข้ามาเหมือนเดิมได้ยังไงไปดูกันเลยดีกว่าง่ายๆนะฮะอย่างเราแกะตรงข้างๆปึ๊บออกมานะครับแล้วเราก็ตัดตรงส่วนของตัวสต๊อปเทปที่ติดอยู่ตรงนี้ก่อนปึ๊บ
พอเราตัดออกมาเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็ดันขึ้นข้างบนชับเราก็จะได้ออกมาตัวกล่องเราก็จะเก็บไว้ก่อนนะครับส่วนตัวซีโพนี่นะครับเราก็แกะออกมาได้เลยแต่ตรงเนี้ยมันจะมีก๊อตเทปติดอยู่ที่ผมเราต้องแกะออกก่อนเราก็ค่อยๆดึงตัวออกมาโอ้เป็นความยากนิดนึงโอ้เขามีแบบว่าพันอยู่ตรงคอนะเราต้องค่อยๆตัดออกก่อนแต่เราต้องตัดอย่างระวังนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยตัวโพนี่ของเราอาจจะมีรอยได้นะครับเราก็ตัดจากด้านหลังก็ได้กำลังมาดึงออกมาแล้วซึบนี่นะครับว้าวอันนี้เป็นตัว Twilight Sparkle นะอย่างแรกเราต้องแกะตรงส่วนผมออกมาก่อนที่เราจะมารีวิวกันนี่แกะง่ายนะครับมาดูกันเลยดีกว่านะครับตัวแรกของเราก็จะเป็น Twilight Sparkle นะครับเป็นเจ้าหญิงของเรานั่นเองก็จะเป็นตีโพนี่ที่มีปีกนะครับแล้วก็มีครีบปลาแบบนี้นะครับตัวเขานะครับจะเป็นออกผิวมุกๆแบบนี้เห็นไหมเป็นผิวมุกๆแล้วก็ตรงนี้จะทาGlitter Wingมาด้วยนะครับรวมถึงส่วนหางเนี่ยแต่ว่าส่วนหางนะครับจะเป็นGlitter Wingที่เขาเรียกว่าใส่เข้าไปในโมเลยคือแบบตอนเขาหล่อตัวโมเข้ามานะคือมันจะอยู่ข้างในเลยเห็นไหมมันก็จะเป็นวิงวิงนะครับตัวนี้ก็จะมีรหัสปิดพานะครับแล้วก็ตีแฮชโลตรงนี้อันนี้เป็นครีบที่เป็นส่วนที่เป็นครีบกลางนะครับเขาก็จะมีลายคิ้วที่มาร์คอยู่ส่วนตัวขานะครับมีตีคำว่าอ๋อนี่ไงตีคำว่ามอร์เตอร์โพนี่ด้วยไฮโซมากเลยเห็นไหมเนี่ยนี่เก๋อ่ะคือรายละเอียดดีมากๆเลยนะครับทีนี้ส่วนของหัวแล้วก็ผมก็จะเป็นแบบหัวของตัวไลท์ปกตินะครับนี่ตรงส่วนที่ขยับได้นะครับก็จะมีตรงส่วนหัวขยับได้แล้วก็ตรงส่วนของหางนะครับหางปลาที่ขยับได้นะครับซึ่งไม่ได้ขยับได้แค่ไปซ้ายขวาแบบนี้แต่ว่ายังสามารถนี่ดัดตรงนี้ได้ด้วยนี่เดี๋ยวให้ทำดูแต่ว่าตอนเราแกะออกจากกล่องใหม่ๆมันอาจจะยังแข็งๆหน่อยนะนี่อ่ะโอเคให้มันแบบแก๊กๆหน่อยแต่ว่าก็ต้องระวังดีๆนะอย่าให้มันหักนะอ่ะเดี๋ยวมันก็จะมีเหมือน3สเต็ปแต่นี่คือมันยังแข็งอยู่นะครับเนี่ยเราก็สามารถเล่นเป็นแบบว่าปลาที่กำลังว่ายอยู่อย่างนี้ได้นะครับนี่ตึ๊ดๆๆหรือว่าเราสามารถตั้งให้เขาแบบตั้งได้แบบนี้ผมยาวมากคือรุ่นซีโพนี่เนี่ยเราจะเห็นได้ชัดว่าผมเขาจะยาวกว่ารุ่นปกตินะครับแล้วก็ที่มาด้วยก็จะเป็นสร้อยคอเปลือกหอยสามารถเปิดได้ด้วยนะนี่เปิดมาก็จะเจอไข่มุกนะครับอยู่ในหอยซึ่งของทอยไลท์เนี่ยเขาจะให้เป็นสีชมพูมานะครับเป็นสีชมพูแบบนี้น่ารักมากเอาละครับตัวต่อมาที่เราจะแกะกันก็คือตัวแลริตี้นะครับนี่เป็นม้าผิวขาวมุกของเราดูแค่ดีกว่าชอบกล่องรุ่นนี้มากเลยคือแกะแล้วก็สามารถนำกลับมาเก็บได้อีกนะครับสำหรับแบบว่าคนที่เป็นนักสะสมแล้วก็กลัวที่มันจะมีฟงมีฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องกลัวเลยนะครับอันนี้ที่บล็อกอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยมีไหมบล็อกไหมหรือไม่มีโอ้ตัวนี้ไม่ได้บล็อกนะครับตัวนี้ถอดออกได้เลยนะตัวแลริตี้ซื้อแล้วก็แกะตรงส่วนนี้ออกโอ้อันนี้แข็งอ่ะโอเคเรียบร้อยหุยแต่ว่าผมแลริตี้คือออกมาแล้วเป็นแบบสวอนเลยดูดิสวยมากนะครับแต่ว่าผมรุ่นนี้จะแข็งๆหน่อยนะแต่เท่าที่เห็นเพราะนั้นตรงปลายเนี่ยไม่แนะนำให้หวีแรงๆนะครับหรือว่าก่อนหวีเนี่ยให้ใส่ครีมนวดนิดนึงก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆหวีโดยใช้หวีที่เป็นหวีเหล็กเนาะนี่อ่ะมาดูกันเลยดีกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวไรตี้ปกตินะครับเป็นผิวจะเป็นมุกๆเหมือนก้านเห็นไหมเป็นมุกๆแล้วก็ทาGlitterนะครับมาตรงส่วนนี้แล้วก็ส่วนหางเนี่ยก็จะเหมือนกันนะครับเขาจะใส่Glitterเข้าไปที่ตัวโมเลยโอ้ยสวยมากคือแบบมันแบบมีความคิละมีความวิ่งวิ่งวับวับนะครับอันนี้เป็นคิวที่มาครับเอ็ดของเลย
ครับส่วนสร้อยคอเนี่ยเขาก็จะใส่มาเป็นสีฟ้านะคะเปิดมาเป็นไข่มุกเช่นเดียวกันว้าวสวยมากเลย ตัวนี้ก็ดัดข้อได้เหมือนตัวทวายไลท์เลยนะครับแต่ว่าเนี่ยคือมันจะแข็งๆหน่อยที่พี่ไบค์เคยแบบเล่นของคนอื่น ก่อนหน้านี้นะคือเหมือนผ่านศึกมาแล้วเนี่ยมันก็จะแบบดัดง่ายแต่อันนี้มันยังใหม่อยู่มันก็เลยยังแข็งๆอยู่นะครับและตัวสุดท้ายที่เบสจะแกะในวันนี้นะครับก็คือลูกรักคนรองจากพิงกี้พายของพี่ใบนะครับก็คือแอปเปิ้ลแจ็คนั่นเองนะฮะคือโพนี่ตัวที่เบสชอบที่สุดเนี่ยก็คือตัวพิงกี้พายแต่ว่าตัวที่ชอบรองลงมาก็จะเป็นแอปเปิ้ลแจ็คนะครับคือแบบต่างขั้วกันเลย แต่คือชอบไม่รู้ทำไมคือแอปเปิ้ลแจ็คเป็นสาวที่แบบสาวห้าวแล้วแบบเวลาดูนางแล้วนางน่ารักอ่ะนางเป็นแบบสาวน้อยน่ารักไร้เดียงสาเนาะเป็นสาวชาวไร่แต่ก็คือมีความรักเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบชอบแบบแปลกๆนะครับแล้วก็สีสวยด้วยแหละจะบอกว่าสิ่งที่แกะออกมาแล้วต่างจากสองตัวที่ล้มอยู่ตรงนี้เนี่ยก็คือส่วนของผมซึ่งจับแล้วมันนิ่มกว่านะครับเนี่ยแล้วเป็นรอนอย่างนี้เลยคือนิ่มกว่า2ตัวนี้นะครับมาดูกันเลยนะครับก็จะเป็นผิวมุกซึ่ง Apple Jack เนี่ยด้วยความที่ผิวก็เป็นสีส้มพอมันเป็นสีมุกแล้วมันเหมือนสีทองอ่ะดูดิคือมันสวยนะครับแล้วก็มีกริตเตอร์วิ้งๆเหมือนกันนะครับซึ่งกริตเตอร์ก็จะเป็นสีแบบสีเป็นเขาเรียกว่ากริตเตอร์สีลุ้งนะครับแล้วก็ตัวหางเนี่ยว้าวนี่เป็นแบบว่ามีมาด้วยนะเป็นโบสีแดงมัดเชือกสีแดงสีไม่ใช่โบนะแล้วก็มีวิ้งวิ้งตรงนี้ซึ่งไอ้วิ้งวิ้งนี่ก็จะเป็นสีทองด้วยนะสวยจังเลยอ่ะตัวคิ้วที่มาก็จะเป็นลูกแอปเปิ้ลสามลูกนะครับแล้วก็สร้อยคอที่ใส่มาจะเป็นสีส้มเปิดออกมาก็จะเป็นไข่มุกเหมือนกันนะเป็นปกติของรุ่นนี้นะครับนี่แต่สิ่งที่เราไม่เห็นในApple Jack ตัวนี้ก็คือคิ้วนะปกติApple Jack เนี่ยเขาจะมีคิ้วที่มันไม่เหมือนคนอื่นอ่ะมีApple Jack ตัวเดียวที่มีคิ้วแต่ว่าจุดที่แก้มเนี่ยมีมาด้วยนะน่ารักไหมนี่น่ารักตรงนี้แหละนะครับเรามาดัดกันดูครับปึ๊บอันนี้คือแบบเวอร์ชั่นจะวางไว้ขึ้นมาใช่สินี่ไงนะแล้วก็สามารถดัดท่าทางจะกลัวหักเลยอ่ะต้องแบบค่อยๆดันเนี่ยค่อยๆดันแล้วก็นี่ไงเอาล่ะบินได้ฮู้ฮะเป็นไงคะเพื่อนๆเซตหนังเรื่องน่ารักใช่หรือเปล่าเอ่ยเพื่อนๆคนไหนอยากได้ง่ายๆเลยค่ะเข้าไปดูในเพจ Facebook และ Instagram ของ Pony TS Shop อ๋อและก็อย่าลืมสมัครเป็นสมาชิกของ LINE Official ได้โดยการ @ponytshop นะคะบอกเลยว่าสินค้าโปรโมชั่นของร้าน Pony TS Shop เนี่ยมีมากมายตลอดเลยล่ะค่ะเอาล่ะค่ะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ทวายไลค์และของเพื่อนด้วยแล้วเจอกันในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวไปว่ายน้ำเล่นก่อนนะคะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย